เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งทางพันธุกรรมมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเช็คความเสี่ยงมะเร็งทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็มะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับเราจะได้ระมัดระวังแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของคนไทยนะครับเมื่อดูปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมีหลายทางด้วยกันร้อยละ95เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นเองหรือถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรืออธิบายง่ายๆก็คือเกิดจากพฤติกรรมส่วนอีกร้อยละ5เป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ซึ่งหลายคนก็อาจจะเชื่อว่าติดมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ในทางการแพทย์จริงๆเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับในเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอบจุนตราชูแพทย์อายุรศาสตร์และพันธุศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลพญาไท2ได้กล่าวว่าโรคมะเร็งทางพันธุกรรมเกิดจากการถ่ายทอดยีนที่มีการกลายพันธุ์จากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกซึ่งความผิดปกติของยีนนี้สามารถส่งต่อไปยังทายาทรุ่นต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดผู้ที่ได้รับยีนผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มจะเกิดโรคมะเร็งเช่นเดียวกับคนในครอบครัวตั้งแต่ร้อยละ14ถึง99ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงนอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้สามารถเกิดโรคมะเร็งได้ตั้งแต่อายุน้อยโดยปกติความเสี่ยงมะเร็งจะเริ่มเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปแต่มะเร็งทางพันธุกรรมมีความเสี่ยงเกิดโรคในช่วงอายุ40ปีหรือน้อยกว่าหากมีญาติในสายใกล้ชิดเช่นยายแม่พี่น้องของแม่หรือพี่น้องของเราเองมีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือมีญาติเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุไม่ถึง50ปีแม้เพียงคนเดียวให้สงสัยว่าเราอาจจะมียีนมะเร็งทางพันธุกรรมตรงนี้จะต้องรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาความเสี่ยงในการตรวจแพทย์จะซักประวัติเพื่อคำนวณหาความเสี่ยงหากประวัติครอบครัวเคยมีคนเป็นโรคมะเร็งแพทย์จะทำการตรวจเลือดหายีนมะเร็งทางพันธุกรรมซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ BRCA1 และ BRCA2 หากมีความผิดปกติของยีนกลุ่ม BRCA1อาจเพิ่มโอกาสของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งมดลูกมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งลำไส้ใหญ่ขณะที่ความผิดปกติของยีนกลุ่ม BRCA2 อาจเพิ่มโอกาสของการเกิดมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาเป็นต้นนะครับการมียีนมะเร็งทางพันธุกรรมเป็นการบอกว่าคนคนนี้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งแน่นอน 100% ที่สำคัญคือหากรู้แล้วจะได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์มันตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งชนิดนั้นๆอย่างสม่ำเสมอส่วนคนที่ไม่เคยมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งก็มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้อย่างไรก็ดีปัจจุบันมียารักษามะเร็งเฉพาะจุดที่ได้ผลดีคนไข้มีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นคำแนะนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์โอบจุนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามีประวัติดังที่กล่าวมานะครับมีญาติพี่น้องใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ระมัดระวังและก็ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ